ราคามือหนึ่งในยุคนั้นเริ่มต้นที่ 2.1 จนถึง 2.2 ล้านครับสำหรับราคามือ2ณปัจจุบันตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่ 1.7 แสนจนถึง 2.3 แสนครับขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ปีแล้วก็สภาพครับกับ Honda Odyssey RA6 โดยส่วนตัวเครื่อง 2.3 ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับแต่ถ้าใครอยากจะได้อัตราเร่งที่ดีขับสนุก 3.0 ก็ได้คุณก็ต้องแลกมาด้วยอัตราสิ้นเปลืองครับพื้นฐานโดยทั่วไปถือว่าเป็นรถซ่อมง่ายราคาอะไหล่ถูกและซ่อมได้จบครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณที่ไม่เกิน 250,000 บาทคุณจะได้รถ MPV 7ที่นั่งเดินทางไปไหนก็ได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ